ศูนย์ตายายตำบลโนนกลางอำเภอสำโรงจังหวัดอุบลราชธานีของคุณตาสมัยสายเสนอีกหนึ่งเกษตรกรผู้ประสบความสำเร็จในอาชีพเกษตรกรรมเกษตรกรผู้ฟื้นชีวิตด้วยบ่อจิ๋วของกรมพัฒนาที่ดินโดยสถานีพัฒนาที่ดินอุบลราชธานีซึ่งพื้นที่แห่งนี้เดิมประสบปัญหาภัยแล้งเกษตรกรมีน้ำใช้ไม่เพียงพอต่อการทำการเกษตรรอน้ำฝนเพียงอย่างเดียวแต่เมื่อสถานีพัฒนาที่ดินอุบลราชธานีได้เข้ามาสนับสนุนบ่อจิ๋วให้คุณตาสมัยเมื่อปี2557ทำให้มีน้ำใช้รถสวนทุเรียนโดยระบบน้ำหยดฟื้นฟูพื้นที่แห่งนี้ปลูกพืชอื่นเสริมสร้างรายได้เลี้ยงปลาในบ่อจิ๋วขายผลผลิตทางการเกษตรออกสู่ตลาดมีผลตอบรับที่ดีจากผู้บริโภคนอกจากนี้ยังมีผู้บริโภคเข้ามารับซื้อผลผลิตทางการเกษตรถึงภายในสวนตายายแห่งนี้อีกด้วยเกษตรผสมผสานมีหลายอย่างครับที่ปลูกทุเรียนปลูกกระพวกม่วงปลูกย่อมทิพย์ครับเป็นขนุนเป็นสตอก็มีครับมีหลายอย่างครับเพราะว่าผมปลูกเป็นผสมผสานคือก้อนที่ปลูกนั่นตะก้อนนั่นตรงนี้มันเป็นกันหน้าครับเป็นกันหน้าแบบว่าบ่มีหยังหรอกครับมีแต่กันหน้ามันแข็งแรงครับหวานพอดีผู้ใหญ่บ้านเพิ่นก็เลยว่าให้ไปเส้นเอาสะของกรมที่ดินเพิ่นนํามาให้ครับผมก็เลยไปเส้นเอาครับไปเส้นเอาเส้นเอาแล้วเส้นปีแรกครับเพิ่นก็นํามาให้เลยครับสามารถจกขึ้นมาเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาพอดีผมก็ปลูกน้ำคู่สาเลยครับน้ำคู่สากับปนใหม่ต้นยางหลายๆอย่างคือหน่วยกรมพัฒนาที่ดินเพิ่นมาเห็นว่าโอ้ทำได้สวยมากเลยว่าทำได้ดีเห็นว่าทำคู่สาเป็นประโยชน์ครับเลยมองเห็นว่าเออจะมาเอาพอนี่แล้วเป็นตัวอย่างเห็นว่าสิทำให้ประชาชนเฮาตื่นตัวพอได้ปลูกน้ำมันว่าผมก็ดีใจครับคือผมมาที่ดินเพิ่นมาเห็นแล้วก็มาเบิ่งสถานีพัฒนาที่ดินได้เข้ามาส่งเสริมให้เกษตรกรใช้บ่อจิ๋วนะคะหลังจากที่เกษตรกรได้บ่อจิ๋วแล้วเราก็จะแนะนำส่งเสริมให้เกษตรกรใช้หญ้าแฝกในการอนุรักษ์ดินและน้ำเพื่อประโยชน์ในการกักเก็บน้ำไว้ใช้รอบบ่อนะคะเกษตรกรก็จะมีการปลูกพืชทำการเกษตรผสมผสานให้ใช้ประโยชน์จากขอบ่อนะคะโดยปลูกทั้งพืชผักสวนครัวหรือว่าไม้กินผลค่ะแล้วก็จะมีพืชเศรษฐกิจที่สำคัญก็คือมีทุเรียนนะคะซึ่งเกษตรกรในพื้นที่นี้ก็จะสามารถปลูกได้และในบ่อน้ำก็จะมีการเลี้ยงปลาไว้เพื่อบริโภคค่ะกรมพัฒนาที่ดินมีหน้าที่ในการแก้ไขปัญหาดินที่ขาดความอุดมสมบูรณ์ด้วยวิธีการต่างๆการอนุรักษ์ดินและน้ำในพื้นที่ของเกษตรกรก็เกษตรกรก็จะมีการใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพจากการขุดบ่อจิ๋วหรือว่าโครงการสระน้ำในไร่นานอกเขตชลประทานก็เป็นอีกโครงการหนึ่งที่มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะบรรเทาสภาพปัญหาภัยแล้งการขาดแคลนน้ำและเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำในพื้นที่ทำการเกษตรของเกษตรกรเพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภคหรือว่าใช้เลี้ยงปลาและปลูกพืชผักโดยเฉพาะฤดูแล้งหรือว่าในช่วงที่ฝนทิ้งช่วงเกษตรกรก็จะได้มีน้ำไว้ใช้เพื่อทำการเพาะปลูกต่อไปค่ะผมเห็ดขึ้นมาด้วยสองตาใหญ่นะครับนอกมังกรบ่มียังดอกเห็ดมาด้วยแห้งสองตาใหญ่ปลูกบ่เกิดว่ามันสีงามปานนี้ดอกแต่แล้วมันก็งามครับงามก็เป็นหน่วยน้ำครับก็ได้กินได้ซื้อได้ขายน้ำครับผมก็ปลูกต้นกล้วยแน่ปลูกบักละมุดปลูกมะม่วงก็หลายอย่างอ่ะครับปลูกเข้าไปขายกล้วยขายบักชิดาขายบักม่วงนี่นะครับปลูกต้นขั่วจะพวกผักพวกหยังมีบัดกับปกติพวกควายผมเตรียมไว้คือว่าให้ได้ขายออกตลาดก็ได้เงินมาจุนเจือในสวนเฮาครับรักษาครอบครัวไปเรื่อยๆครับกันอยู่กันสองตายายผมเลยตั้งสายยาว่าสวนตายายครับผมก็จะขอขอบคุณหน่วยงานของกรมพัฒนาที่ดินที่มาให้น้ำมาแล้วก็ให้สามาครับให้สามาปลูกของได้ครับบ่ว่าจะปลูกของได้ครับคือได้สะก็ปล่อยปลาได้ครับสาหนาดเอาน้ำเอาปลาเอาน้ำมาหดสวนปลาก็มีกินคำได้สาครับมันมีมันได้หลายอย่างนะครับเพราะว่าคนก็เฮ็ดให้อุดมสมบูรณ์ดีอยู่ครับ
ท้ายที่สุดแล้วเกษตรกรในแต่ละพื้นที่ก็เพียงหวังแค่พื้นที่ทำการเกษตรของตนเองนั้นมีน้ำใช้เพียงพอมีดินที่ดีสำหรับปลูกพืชผลทางการเกษตรซึ่งจะเห็นได้ว่ากรมพัฒนาที่ดินโดยสถานีพัฒนาที่ดินอุบลราชธานียังคงอยู่เคียงข้างคุณตาสมัยและพี่น้องเกษตรกรอย่างไม่มีข้อแม้เพียงหวังแค่เกษตรกรอยู่ได้ด้วยตนเองหากพืชผลทางการเกษตรเหลือก็แจกจ่ายสู่เพื่อนเกษตรกรด้วยกันเองอยู่ร่วมกันโดยการพึ่งพาอาศัยและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข